เมื่อเวลา 15 นาฬิกาของวันที่ 21 สิงหาที่ผ่านมาครับท่านพลตำรวจตีประสานเขมประสิทธิ์ผบก.ตม.1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมจัดหางานสำนักงานจัดหางานพื้นที่3ร่วมกันจับกุมนางสาวแอดอายุ29ปีครับสัญชาติลาวในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้และไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบโดยพฤติกรรมดังกล่าวครับก็คือก่อนการจับกุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเมืองก็ได้แจ้งก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีครับผ่านสายด่วน1178ให้ตรวจสอบบุคคลสัญชาติลาวใช้ชื่อนุ้ยอินเตอร์โพสต์และไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ขายหมูแดดเดียวรวมถึงยังมีการเปิดคอร์สสอนทำหมูแดดเดียวด้วยครับเจ้าหน้าที่กำกับการสืบสวนบก.ตม.1จึงได้ร่วมกันบูรณาการกับกรมจัดหางานไปตรวจสอบบริเวณบ้านหลังนึงครับภายในซอยอ่อนนุช66แยก7แขวงและเขตประเวศกทมครับพบนางสาวแอดอยู่บริเวณหน้าบ้านซึ่งจากการตรวจสอบครับพบว่านางสาวแอดเป็นบุคคลเดียวกันกับที่โพสต์ขายจริงๆตามคลิปไลฟ์สดและตามที่ถูกร้องเรียนจริงทางนี้ครับการสอบสวนเบื้องต้นนางสาวแอดรับสารภาพว่าเป็นคนไลฟ์สดจริงโพสต์ขายหมูแดดเดียวและเปิดคอร์สสอนทำหมูแดดเดียวจริงเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ถูกจับกุมครับว่าต้องหาว่าเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากการมีสิทธิ์จะทำได้และไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบเจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.ประเวศดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Daily News Online